รรมดาธรรมดานะครับของผมก็คือฝันว่าผมจะมีงานทำนะครับแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นะแค่นั้นเองนะความฝันวัยเด็กแค่นั้นเองพอมาวันหนึ่งก็ความฝันมันก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นว่าผมก็อยากจะทำให้ประเทศนะครับมีพัฒนาคนเดียวพัฒนาไม่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนนะพอช่วยกันหลายๆคนเนี่ยผมก็มองว่าเป็นอาจารย์เนี่ยก็อยากที่จะพัฒนาเด็กๆนะครับพัฒนาเด็กๆให้นำไปสู่ที่เด็กหนึ่งจบนะครับทางบ้านผมเนี่ยศักยภาพในการส่งเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะตอนนั้นนะวิทยาตรีเนี่ยแม่ไม่ได้ส่งแล้วก็ไปเลือกเรียนนะครับวิศวกรรมโทรคมนาคมนะครับตีพอเรียนจบวิทยาตรีคราวนี้สมัครงานที่ใกล้บ้านนะครับก็ทำมาอยู่ช่วงระยะเวลา1ปีผมก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับอยากเรียนอาจจะอยากจะปรับคุณภาพของตัวเองนะครับพอเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยกลับไปเรียนต่อในปริญญาโทจบปริญญาโทผมก็ไปสมัครงานนะครับตอนนั้นน่ะยังทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยตอนปริญญาโททุนประกาศพอดีทุนประกาศพอดีสามารถที่จะเรียนปริญญาเอกนะครับโดยที่ให้เงินเดือนด้วยถึงเงินมันจะน้อยกว่าที่ผมได้จากการทำงานนะครับแต่ว่าผมได้เรียนด้วยนะครับได้เรียนด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับผมก็เลยเซ็นสัญญารับทุนแล้วก็เรียนแล้วก็จบปริญญาเอกนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์เป้าหมายเนี่ยผมไม่ได้ตั้งไว้สูงมากนะครับด้วยความที่ว่าต้นทุนผมเนี่ย อาจจะไม่ได้มากก็เป้าหมายผมจะตั้งไว้เป็นช่วงสั้นๆซะมากกว่านะครับเพราะปริญญาตรีผมพบว่าผมเข้าไปปีแรกเนี่ยผมอ่อนกว่าเพื่อนในห้องหลายๆคนนะครับเกรดผมออกมา 2.2 ถ้าผมยังทำตัวอย่างนี้อยู่นะครับผมจะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างไรก็เลยจำเป็นที่จะต้องขวนขวายนะครับหาความรู้หรือว่าตั้งใจนะครับที่จะจบออกไปนะครับให้ได้เกรดเนี่ยที่หน่วยงานต้องการผมต้องทำข้อสอบให้ได้มันคือข้อเขียนทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วผมต้องเขียนให้ได้นะครับถ้าผมต้องเขียนให้ได้เนี่ยผมต้องรู้ให้เยอะนะครับผมต้องรู้ให้เยอะต้องอ่านให้เยอะผมก็ต้องกลับมาอ่านหนังสือนะครับเพื่อที่จะให้ทำข้อสอบให้ได้นะครับเพื่อให้เกรดสูงขึ้นนะครับณตอนนั้นอันนี้คือเป้าหมายระยะยาวนะครับปีครึ่งนะครับที่มากกว่าเดิมในชีวิตจริงเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะนะครับเป้าหมายนะครับไม่ได้สำคัญนะครับสำหรับผมไม่ได้สำคัญนะครับสำคัญที่เรามีเป้าหมายแล้วนะครับในทุกๆวันนะครับก่อนที่จะถึงเป้าหมายเราทำอะไรอยู่นะสิ่งที่สำคัญก็คือในทุกๆวันนะครับผมต้องพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาความรู้พัฒนาศักยภาพพัฒนาผลงานเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็เก็บความเครียดนะครับเก็บไว้นะครับเป็นพลังนะครับผลักดันให้ไปถึงเป้าหมายนะครับแล้วครอบครัวนะครับมีส่วนสำคัญนะครับที่จะลดความเครียดหรือว่าจะผ่อนคลายนะครับยังไงนะครับครอบครัวจะให้คำปรึกษานะครับการที่จะที่ได้พูดคุยนะครับกับครอบครัวในทุกวันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะผ่อนคลายความเครียดลงไปได้นะครับด้วยความที่เคยใช้นะครับเลือกอาชีพเกษตรกรนะครับณตอนนี้ผมทำเกษตรกรนะผมนอกจากอาจารย์แล้วผมเป็นเกษตรกรด้วยนะครับผมก็ไปทำสวนทำไร่นะครับอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับเป้าหมายลาย10ปีนะครับผมปลูกนะครับต้นกฤษณานะครับเพื่อที่จะขายไม้นะครับผมก็คงเป็นไม้มรดกนะครับเพราะว่าอีก20ปี30ปีข้างหน้าผมก็
คงไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับก็คงเป็นไม้มรดกไปนะครับให้กับลูกหลานนะครับผมมักจะคิดเสมอว่าถ้าผมทะเลาะกับคนบ้านะครับผมก็คือคนบ้านะครับถ้าผมทะเลาะกับคนโง่นะครับผมก็คือคนโง่ทำงานร่วมกันยังไงนะครับไม่ใช่คนที่มี mindset แย่อย่างเดียวนะครับกับทุกคนนะครับทำอะไรกับคำว่าโง่เนี่ยนะครับเราทำอะไรโง่ๆเราก็ได้สิ่งที่โง่ๆนะครับฉะนั้นแล้วในการปฏิบัตินะครับเราต้องคำนึงนะครับถึงผลลัพธ์นะครับเสมอไม่ว่าจะจบไปแล้วนะครับเป็นลูกจ้างนะครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงไว้เสมอว่านะครับเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับเราต้องพร้อมนะครับที่จะปรับตัวอยู่ตลอดนะครับเราต้องพร้อมนะครับที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับและสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับผมนะครับที่ทำให้ผมผ่านหลายๆเหตุการณ์มาได้นะครับก็คือทีมปรับmindset นะครับให้เข้ากับทีมงานนะครับแล้วถ้าเรามีทีมงานที่มีคุณภาพนะครับเราจะก้าวนะครับไปได้ไกลนะครับกว่าที่เราจะทำนะครับด้วยตัวของเราเองคนเดียวนะครับ